สองคลิปอะผมถ่ายคลิปในการส่งลูกหมูนะครับการส่งลูกหมูไปที่อำเภอด่านซ้ายครับเนื่องจากที่เป็นตลาดชุมชนละกันครับเพราะว่าช่วงเนี้ยทางอำเภอด่านซ้ายนะครับทางอำเภอด่านซ้ายเพิ่นบริโภคหมูครับเพิ่นบริโภคในการค้าขายนะครับเพื่อที่จะฟ้องประสบผลสำเร็จเพิ่นเป็นตลาดชุมชนนะครับผมคิดว่าเป็นตลาดชุมชนดีเลยแหละครับถือว่าดีราคาก็ดีผมแล้วครับสวัสดีครับสำหรับมื้อนี้ก็กลับมาพบกับสองหมูป่าทุ่งนาฟาร์มนะครับผมครับหลังจากที่ได้ถ่ายคลิปน่าจะเกือบ2สัปดาห์ได้แล้วล่ะครับลงแต่คลิปสั้น2คลิปเนาะถ้าพี่น้องผู้ใดที่ติดตามผมมาเรื่อยก็จะฮู้ว่าก่อนหน้านี้2คลิปอ่ะผมถ่ายคลิปในการส่งลูกหมูนะครับการส่งลูกหมูไปที่อำเภอด่านซ้ายครับเนื่องจากผมได้เปลี่ยนตลาดไม่ต้องเปลี่ยนเข็มหันเข็มนาฬิกาไปอีกฝั่งนึงครับเพราะว่ายังช่วงนี้พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มหมูป่าก็จะรู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้ครับช่วงนี้ว่าราคาลูกหมูเฮาเนี่ยถือว่าต่ำที่สุดเลยแหละครับถือว่าต่ำตั้งแต่ที่ผมเคยขายมาเลยแหละครับต่ำแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋นั่นล่ะครับก็คือช่องทางออกของผมบ่ง่ายนั่นจุดนั้นคือเป็นตลาดชุมชนละกันครับเพราะว่าช่วงเนี้ยทางอำเภอด่านซ้ายนะครับทางอำเภอด่านซ้ายเพิ่นบริโภคหมูครับเพิ่นบริโภคหมูเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นสิใส่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นต้องว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือว่าอย่างกับใส่คําโอผิดกัดขออภัยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเพิ่นไหว้แก้บนแก้บะเพิ่นนะครับเพิ่นจะใส่หมูเพิ่นจะเอาหมูไหว้ เพิ่นจะเอาหมูไหว้ตียังไงก็คนเลื่อนละโตครับคนเลื่อนละโตบางคนไปทํางานไกลก็ต้องใส่ว่าบนว่าบะก็ได้ครับในการดำเนินชีวิตหรือว่าในการค้าขายนะครับเพื่อที่จะฟ้องประสบผลสำเร็จเพิ่นก็เลยบนไว้บะไว้จริงๆแล้วครับแล้วช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสเพราะว่าช่วงนี้หมูทางอีสานเฮาเนี่ยครับทางบ้านเฮาเนี่ยผมอยู่กาฬสินธุ์เนาะทางอีสานเฮาเนี่ยอีสานกลางอีสานใต้เฮาเนี่ยพอค่าที่รับซื้อราคาถูกเนาะผมก็เลยว่าปรับเปลี่ยนแผนใหม่ดีกว่าแล้วประจวบเหมาะครับแฟนผมนะครับเขาอยู่ด่านซ้ายอยู่แล้วก็เลยถือว่าโชคดีเลยล่ะครับโชคดีเลยเพราะว่ารับหมูจากคลองเนี่ยครับเอาหมูจากคลองไประบายด่างฝุ่นแล้วยังเป็นหมูที่อยู่คอกผมเองนี่แหละครับบ่ได้ซื้อจากทางไหนแล้วขอบอกอีกเสริมอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่น้องบางคนก็ยังเอาหมูมาขายให้ผมไม่ใช่ครับบางเทื่อผมอาจจะซื้ออยู่แต่ว่าคือบ่ก็ง่ายๆผมบ่แม่นพ่อค้าคนกลางนะครับในการซื้อการขายบางเทื่อว่าผมแค่เป็นคนนําเสนอนะครับผมเป็นคนนําเสนอผมบ่แม่นพ่อค้าคนกลางถามว่าซื้อได้บ่ผมก็ซื้อในราคาพ่อค้าคนกลางนั่นแหละครับถ้าซื้อได้เนาะแต่ว่าคันสิแม่นซื้อก็ซื้อในเขตกาฬสินธุ์นี่แหละครับถ้าต่างจังหวัดก็ส่วนหน่อยครับเดี๋ยวเขามาประเด็นต่อกันครับในการขายตัวนั้นผมคิดว่าเป็นตลาดชุมชนนะครับผมคิดว่าเป็นตลาดชุมชนดีเลยแหละครับถือว่าดีราคาละก็ดีผมแล้วผมสิมาพามาบอกเรื่องนี้แหละครับเป็นการเสริมในการขายนะว่าเป็นการเสริมในการขายเพราะว่าตลาดหมูหันตลาดที่เพิ่นเอาไปส่งต่างประเทศนะครับตอนนี้มันถือว่าเก็บเข็มอยู่ต่ำสุดเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทางไปไหมแล้วจุดตัวนั้นที่ผมไปขายนะครับจุดตัวนั้นไปขายก็คือเป็นตลาดที่เพิ่นใส่อยู่แล้วครับเพิ่นใส่อยู่แล้วแล้วที่นี่ปัจจุบันทางคุณหาหมูยากนะครับหาหมูยากก็เลยถือโอกาสเอาหมูจะคว้างเนี่ยนะครับพอดีหมูจะคว้างกะใหญ่พอดีส่วนที่เห็นอยู่นี่คือเป็นหมูที่ผมคัดออกนะครับเป็นหมูที่โตยังโตน้อยหอมจ้อยเองครับผมเลยคัดออกผมจะเอาตัวอ้วนตัวใหญ่ใส่7กิโลไปนะครับเพราะว่าเพิ่นเอาไปวายนะครับเพิ่นในตลาดต้องถือว่าเป็นตลาดชุมชนละกัน
ลุ่มนั้นที่เพื่อนเอาไปไหว้นะครับเพื่อนก็จะมีขอตำหนิของเพื่อนอยู่ครับก็คือ1ถ้าลักษณะขาวเป็นถ้าลักษณะลายแต่งไทยจริงๆครับให้เป็นลายแต่งไทยเบิดก็ยังตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าเป็นขาขาวหรือว่าขาดขาวแบบขาดกลางอ่ะครับก็ยังพันเหี่ยงผมก็บ่แน่ใจแต่ว่าคือถ้าเป็นจุดด่างจุดดำตัดหางจังซี่ครับตอนจังซี่ครับอันนี้คือเพิ่นจะบ่สื่อเลยนะครับบ่สื่อเพราะว่าหมูเป็นการเป็นคออย่างของเพิ่นทางนั้นผมก็บ่แน่ใจเพราะผมบ่แม่นคนพื้นที่เนาะแต่เพิ่นก็จะมีตำนี้ว่าห้ามตัดหางห้ามตอนขาห้ามด่างท้องลายตัวถ้าเป็นลายแต่งไทยเนี่ยลายได้แต่ว่าหามขาขาวคือจังเหมยสั้นดีมั้ยครับถ้าเป็นหมูดำคือจังดำผู้พันผมเนี่ยจะเป็นหมูดำคือจังดำผู้พันพวกเนี่ยชุดเนี่ยนี่คือได้ผมก็เลยกลับมาเบิ่งหมูเจ้าของว่าเฮาควรจะไปในทิศทางใดจังซี่มั้ยครับเพราะหมูที่ผมเอาไปเนี่ยคือบ่มีตำหนิบ่มีตำหนิจักตัวเลยเพราะว่าเขาจับจุดตลาดได้ไหมครับเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเพิ่นบริโภคแบบใดถ้าดำก็คือดำเบิดถ้าไล่แบบเนี้ยไล่แต่งไทยจริงๆก็คือไล่เบิดผมจะบ่ได้เอาสายพันธุ์ที่เป็นเนื้อยังเลี้ยนยังเอียงกระทางครับที่เป็นหมูจากสายพันธุ์จากนอกมาผสมเพราะว่าถ้าเป็นหมูป่าลูกผสมของผมเนี่ยก็จะเป็นไล่แต่งไทยจริงๆคือยังในรูปในคลิปทั้งเบิดเนี่ยครับก็จะบ่มีปัญหาส่วนดำผู้พันธุ์ที่ผมออกมายังดำๆเฉยก็คือใส่ได้เบิดนะครับอย่างที่คลิปผมเคยบอกนะครับเลี้ยงหมูแบบได้ให้ตรงตามตลาดที่เพิ่นต้องการเขาต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนว่าตลาดควรแบบใดตลาดแบบใดบ่มีตำหนิเฉยครับแต่ว่าถ้าเขาขายตลาดหมูหันทั่วไปครับเพิ่นจะบ่ค่อยมีตำหนิหรอกครับแต่ว่าเพิ่นจะตำหนิแค่บ่ตัดหางซื่อครับแล้วก็อ้วนเฉยครับถ้าเป็นตลาดหมูหันทั่วไปจุดด่างจุดดำจุดยังกระซังขอตะบอแมนหมูขาวครับขาวว่าแมนขาวเผือกเลยครับหมูเผือกก็ซื้อแต่ว่าหมูขาวที่เป็นหมูเนื้อครับเพิ่นจะบ่รับจะทานในกรณีที่เป็นตลาดหมูหันแบบนั้นน่ะเพิ่นจะตำหนิแค่บ่ตัดหางแค่นั้นแหละครับถ้าเป็นตลาดหมูตลาดที่ผมไปขายก็คือเป็นตลาดชุมชนเนาะเพิ่นใส่ที่ผมเอาไปอ่ะเอาไปทีละ30ตัวถ้าเฮาเอาไปทีละถ้าผมเอาไปทีละ10ตัวบ่คุ้มนะครับผมเพราะผมต้องเอาไปทีละ30แล้วก็ให้แฟนผมขายทางพุ่นเพื่อพี่น้องสนใจอยากได้ก็ลองติดต่อสอบถามก็ได้ครับเบอร์โทร0885120868เบอร์โทรผมเองครับแล้วก็อีกช่องนะเป็นเบอร์แฟนผมเนาะเบอร์0997912139ครับถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ด้านซ้ายอยากได้หมูไปวายแก่บะแก่บนนะครับติดต่อเบอร์0997912139ก็ได้ครับอันนี้เบอร์แฟนผมจะขายอยู่ฟังพุ่นนะครับคือเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายให้หลากหลายนะครับเพิ่มช่องทางในการขายให้หลากหลายเพราะว่าจะบ่ได้อยู่กับที่แหละครับในการขายของผมว่าช่วงนี้ตลาดหมูหันราคาถูกเราต้องปรับเปลี่ยนให้ขายผมจะพยายามเพิ่มเทคนิคการขายพี่น้องหลายๆแล้วอีกช่องทางนึงที่พี่น้องควรจะเฮ็ดบ่ถ้าเฮามีโทรศัพท์ควรจะเฮ็ดไว้นะครับควรจะเฮ็ดไว้คือพยายามสร้างตัวตนคือถามพี่น้องเล่น Facebook TikTok นี่สิครับถ้ามีใส่ให้เป็นประโยชน์ครับใส่เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าช่องทาง TikTok ช่องทาง Facebook นะครับเป็นการซื้อขายทางออนไลน์อีกแบบนึงบ่จําเป็นจะต้องไปขายในกลุ่มก็ได้ครับขายนี่ถ้าบ่กล้าขายในกลุ่มก็ขายในหน้า Facebook ส่วนตัวเฮาก็ได้ครับถ้ามี TikTok แฮงดีครับเพราะว่าที่ผมลง TikTok นะครับผมลงแต่ละคลิปน่ะที่ผมลงขายน่ะคนเบิ่งนี่หลักหมื่นคนเบิ่งนี่หลักหมื่นอยู่แล้วครับเพราะว่าคนที่สนใจเลี้ยงอยากเลี้ยงนะครับหลายครับหลายส่วนมากที่เป็นต่างจังหวัดแค่ส่วนนั้นน่ะที่ผมลง TikTok ไว้อ่ะผมได้ขายว่าผมก็ได้ขายครับแต่ว่าผมพยายามสั่งตัวตนว่าผมขายหมูนะครับผมขายหมูปลาผมมีหมูปลาอย่างงี้สิครับก็เลยเข้าเป็นการสร้างช่องทางการขายอีกทางนึงสร้างตัวตนถ้าคนรู้แล้วว่าเขามีหมูเขาเลี้ยงหมูอย่างครับในการค้าขายอ่ะเขาจะบ่มีทางตันอยู่แล้วครับบางคนก็จะอาจจะซื้อเพื่อไปเลี้ยงอาจจะซื้อไปกินไปทำอาหารนี่สิแหละครับเพราะว่า
หมูหมูข้องส่วนเนี่ยบ่ต้องดราม่านะครับบ่ต้องดราม่าว่าจะบาปหรือบ่บาปยังสิบ่ต้องคือหมูเฮาเนี่ยเป็นอาหารนะครับบ่ต้องไปดราม่าว่าโอ้ยบาปยังสิผมเจอแล้วผมถ้าบ่อยากไปย้อนกลับไปเว้านะครับแต่ว่าคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามสร้างช่องทางผมแนะนำเลยกันพยายามสร้างช่องทางในการขายให้หลายๆครับสร้างช่องทางการขายให้หลายๆจะได้บ่ตันเพราะว่าตลาดตันเฮาก็ยังสามารถไปได้จริงๆครับถ้าพี่น้องติดตามผมมาตั้งแต่ต้นคลิปเนาะถ้าพี่น้องติดตามผมมาตั้งแต่ต้นคลิปก็จะรู้ว่าในการขายหมูของผมเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยครับตั้งแต่เดือนมกราคมมาเนี่ยลูกหมูผมที่คลอดมาหลายๆประมาณ40 50ตัวเรื่อยๆมาเนี่ยครับหรือว่าหลายกว่านั้นผมก็บ่ได้นับเนาะแต่ว่าคือกรณีประมาณ40 50ตัวตีไปก็คือผมจะบ่ได้ขายพันธุ์พ่อค้าคนกลางตั้งแต่ต้นปีมาเลยเพราะว่าอย่างผมจะพยายามสร้างให้พี่น้องเห็นว่าผมบ่ต้องไปเอื้อน้ำพ่อค้าคนกลางตลอดนะครับบ่แม่นว่าพ่อค้าคนกลางบ่ดีนะครับบ่แม่นว่าบ่ดีในกรณีนี้ผมสร้างให้ฮู้ว่าหมูปลาเฮาอ่ะบ่ได้ขายให้แต่พ่อค้าคนกลางคนเดียวผมในที่นี้ผมจะบอกว่าตลาดชุมชนตลาดหมูหันตลาดทั่วๆไปนะครับคนที่บ้านที่สิเอาไปเลี้ยงเนี่ยก็สามารถขายได้เพราะจำเป็นจะต้องพ่อค้าที่ว่าจะมาสร้างน้ำหนักแล้วก็เอาไปขายจริงๆครับคือพยายามสร้างช่องทางการขายให้หลายๆหลากหลายแล้วที่ผมขายออกไปอ่ะคือ 70% น่ะจะเป็นหมูน้อยทั้งเบิดเลยส่วนอีก 30% ก็คือแม่พันธุ์เนี่ยผมซื้อมาแบบซื้อมาขายไปเพราะว่าบางทีพี่น้องสร้างผมมาผมก็ต้องหาแล้วก็เอามาให้พี่น้องแล้วที่เนี่ยหมูอยู่ในคอกผมมีขายออกไปว่าก็จะมีบางส่วนครับก็คือผมจะซื้อหมูมาถ้ากรณีที่ผมซื้อหมูเขาคอกก็คือผมจะซื้อมาคิดว่าซื้อมาเห็นจะคล้องเลี้ยงนี่แหละครับว่าพี่น้องได้ไปก็พอใจสิมั้ยครับบ่ได้เสียหายก็จะได้พอใจในส่วนนี้บ่แม่นว่าซื้อมาเพื่อขายสิถ้าเฮาผมซื้อมาน่ะผมซื้อมาเพื่อว่าให้เจ้าของเลี้ยงเพราะว่าบางเทื่อซื้อมาแล้วขายบ่ได้เจ้าของเลี้ยงจังได้เจ้าของกับพอใจในส่วนนี้จังซี่มั้ยครับผมจะคิดในส่วนนี้ซะหลายกว่าครับจะคิดในส่วนนี้ซะหลายกว่าแล้วก็ช่องทางที่ผมขายก็จะเป็นฐานลูกค้าจาก Facebook แน่จาก TikTok แน่จังซี่ครับจากช่องทางออนไลน์ทั้งเบิดถามว่าช่องทางออนไลน์สำคัญบ่ผมกล้าเว้าได้เลยว่าสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นตลาดที่ทุกคนเลยแหละครับที่ถือโทรศัพท์กำลังเบิ่งอยู่เนี่ยสามารถเบิ่งได้จริงๆครับแล้วคนที่บ่เล่นโทรศัพท์ล่ะสิไปขายให้ผู้ใดนี่แหละครับคือมีคนถามผมมากทีแล้วถ้าคนที่บ่เล่นโทรศัพท์สิไปขายจังได๋ผมก็ต้องใช้บริการลูกหลานๆนี่แหละครับในการขายนี่เนาะในการโปรโมทว่าจะคล้องมีครับเพราะว่าที่ผมตอนนี้ผมอยู่กรสินเนาะอยู่อำเภอดอนจานเนี่ยอยู่อำเภอดอนจานเนี่ยผมไปซื้อหมูมาผมถามแม่เพื่อนว่าแม่ผู้ใดขายแห่งจริงๆแค่อันลูกสาวเพื่อนโพสต์พันในกลุ่มอะครับว่ามีลูกหมูขายนะครับอันนี้คือเพื่อนใส่ลูกเพื่อนให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้คือต้องบอกเลยนี่คือใส่ให้เกิดประโยชน์ในการขายลูกหมูปลาแล้วที่เนี่ยบ่ได้ขายพันพ่อค้าได้ครับซื้อขายพันผู้เลี้ยงทั้ง2คนเนี่ยราคาแล้วราคาจะอยู่จุดใดคือราคาจะเป็นผู้ที่โพสต์ขายนะครับเพิ่นเป็นคนตั้งคนที่โพสต์ขายเพิ่นเป็นผู้ตั้งแล้วผู้ซื้อเนี่ยคิดว่าจะคล้องไปต่อได้บ่ผู้ซื้อคิดว่าจะคล้องไปต่อได้บ่ถ้าไปต่อได้ก็จบกันครับอาจจะมีลดแน่เพิ่มแน่อีกจังซี่ล่ะครับคือการขายในช่องทางออนไลน์เนี่ยอย่าคิดว่าบ่สำคัญนะครับสำคัญสุดๆเลยล่ะครับสำคัญสุดๆเลยคือตลาดชุมชนก็สำคัญครับตลาดชุมชนก็คือเป็นคำว่าปากต่อปากครับปากต่อปากแล้วก็ติดป้ายไว้ก็ดีครับว่ามีหมูปลาขายแล้วก็ลงเบอร์โทรไว้ผู้ใดผ่านไปผ่านมาจะกินหมูถูกเรียกเงินเดือนออกจริงๆครับสามารถใช้บริการได้เพราะว่าลูกหมูเฮาอ่ะผมกล้าว่าได้เลยครับตอนนี้ลูกหมูเฮาอ่ะ
ราคาเริ่มต้นแค่800ขึ้นไปครับบางคอกอาจจะหา600ก็มีครับหา600ก็มี6-700ขึ้นไปจังซี่ครับก็อยู่ที่เฮาจะตั้งราคานะครับก็อยู่ที่เฮาจะตั้งราคาว่าจะประมาณใดจังซี่ครับแล้วอยู่ในดุลพินของพี่น้องนี่แหละครับใส่เท่านี้ราคาเท่านี้จังซี่แล้วถ้าเฮาเฮ็ดแบบนี้ได้ครับถ้าเฮาเฮ็ดแบบนี้ได้ในปัญหาที่ว่าตลาดตันราคาหมูถูกผู้เลี้ยงไปบ่รอดจังซี่ครับคํานี้ก็จะบ่มีเลยครับคํานี้ก็จะบ่มีเลยแล้วคําว่าตลาดพ่อค้าคนกลางเฮาก็จะได้ตัดออกจากระบบตัวนี้ไปเฮาหันมาขายในทางนี้จังซี่แม่นครับถามว่าแม่นแล้วผมง่ายเฮ็ดง่ายจังซี่เฮาก็ต้องพิสูจน์เฮานี่แหละครับเฮาก็ต้องพิสูจน์เฮาว่าเฮาเฮ็ดได้แล้วเฮาถ้าเฮาเฮ็ดได้อ่ะมันก็คือเฮาประสบผลสําเร็จได้ครับเพราะฉะนั้นว่าเฮาจะอาศัยแต่พ่อค้าคนกลางเสมอไปแล้วราคาอาหารเขาบ่ได้ขึ้นบ่ได้ลงตามพ่อค้าได้ครับราคาอาหารเขาจะค้างอยู่นั่นแหละผมก็เลยแนะนำว่าถ้าขายในตลาดชุมชนได้ก็ขายตลาดออนไลน์ได้ก็ขายจังซี่ครับเพราะว่าบางคอกเนาะบอกว่าโอ้โพดขายผมเห็นในกลุ่มเนาะโพดขายก็บ่เห็นพ่อค้ามาซื้อจังซี่ครับบางเทื่อการซื้อของพ่อค้าช่วงน้ำหนักที่เพิ่นรับซื้อมันอาจจะบ่คือกันเสมอไปครับบางเทื่อรับซื้อที่3โลครึ่งบางเทื่อ7ถึง10โลจังซี่ครับแล้วแต่ช่วงที่เพิ่นจะต้องการเฮาก็ต้องพยายามทำความเข้าใจในการซื้อขายของพ่อค้านะครับพยายามตัวนี้คลิปนี้ผมอาจจะเว้ายาวเนี่ยจังหน่อยนะครับพอดีเอาให้คุ้มเพราะว่าเกือบ2สัปดาห์บ่ได้คุยกันอันนี้คือเป็นการคุยกันถือว่าเป็นการคุยกันนี่แหละครับจะได้เข้าใจในการตลาดบ่แม่นว่าหมูถูกแล้วเฮาสิที่ขายนี่ครับพยายามเลี้ยงให้ฮักก่อนนะครับเลี้ยงให้ฮักก่อนเลี้ยงหมูให้ฮักก่อนจะไปเลี้ยงตามกระแสครับจะไปเลี้ยงตามกระแสก็คือถ้าเฮาเลี้ยงให้ฮักแม่นพิการแม่นจอยแม่นอีหยังปานใดก็สร้างเฮาก็จะบ่อยากขายหรอกครับแต่ว่าก็คือพยายามเลี้ยงให้ฮักแล้วเฮาจะมีความสุขอ่ะครับบ่จําเป็นจะต้องเลี้ยง40 50โตครับตอนนี้คอกอยู่คอกผมก็ประมาณ15โตนี่ที่เรียกผมก็ตั้งเป้าไว้30ถึง50โตแต่ที่นี่เป็นยังคือบ่เลี้ยงผมรู้สึกว่าหมูผมมันผมดูแลหมูบ่ทั่วถึงอาจจะมีตกขาดเหลือตกขาดอีหยังจังซี่ครับก็เรียกว่าเอาที่เฮาดูแลทั่วถึงปรับใส่ได้จังซี่ครับแล้วเฮาจะมีความสุขเองครับบางเทื่อเฮาเลี้ยงหมูหลายมันก็แลกมาด้วยความว่าต้นทุนเฮาหลายพร้อมจังซี่ต้นทุนในการเลี้ยงเฮาหลายพร้อมจังซี่ครับส่วนในการซื้อแม่พันธุ์ซื้อหยังเนี่ยผมบ่ได้ซื้อเขาอยู่แล้วผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีแม่บอกของผมแล้วที่เนี่ยผมเอาลูกของเขาอ่ะดันขึ้นมาเป็นแม่พันธุ์ต่อไปผมจะซื้อแค่ตัวผู้อาจจะปีละโตหรือว่าบ่นี่ก็ได้ครับอาจจะเอาหมูน้อยคู่กันมาอาจจะมาเปลี่ยนอันเขาเอิ้นยังก็ควายสายพันธุ์กันสิมั้ยครับก็จะบ่มีปัญหาในส่วนนี้เนาะนี่แหละครับสุดท้ายนี่บ่มีหยังหลายครับทายหมูน้อยจ้อยๆนี่แหละครับสุดนี้ถ้าพี่น้องสนใจผมยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าหมูยังจอยอยู่ผมไม่ได้ขายหรอกเพราะว่าชุดนี้เป็นหมูผมคัดตกเกียดไว้ครับคัดตกเกียดไว้ก็จะบ่มีหมูอ้วนหมูยังดอกก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าพี่น้องสนใจหรือว่ากำลังท้อครับสู้ไปก่อนครับสู้ไปก่อนเพราะว่าเด็กได้ยินข่าวว่าถ้าเป็นพาเฮาอาศัยพ่อค้ากับประมาณ2เดือนเพิ่นก็จะมีราคาใหม่เข้ามาอยู่ดอกก็สู้ๆกันไปนะครับช่วงนี้หมูราคาถูกแล้วก็บัวครับค่าอาหารแพงก็พยายามสู้กันไปครับผมสู้กันไปผมก็พยายามลดต้นทุนให้ได้ถ้าเฮาลดต้นทุนให้ได้ก็บ่มีหยังหลายนะครับบ่ต้องไปซีเรียสบ่ต้องไปเครียดนํากลไกการตลาดนะครับผมสําหรับมื้อนี้ช่องหมูป่าบ่มีหยังหลายครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องหมูป่าทุ่งนาฟาร์มเลยนะครับตอนนี้ก็พยายามจะสู้หาพันผู้ติดตามแล้วครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้การสนับสนุนตลอดมานะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อีกช่องทางนึงคือทางเพจ Facebook นะครับเพจ Facebook หมูป่าทุ่งนาฟาร์มฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ได้นะครับผมหรือว่าอยากรู้ในส่วนใดอยากรู้ในส่วนใดก็เม้นคอมเมนต์มาไว้นะครับผมจะได้เฮ็ดคลิปในส่วนนั้นให้พี่น้องได้ฮู้ส่วนการดราม่าที่เกิดขึ้นหรือว่าหยังค่าบ่มักกันก็แค่เลื่อนผ่านนะครับหรือว่าให้คําแนะนําที่ในด้านที่สร้างสรรค์นะครับ
ขาเขาเหม็นในด่านลบขอหยาดขอหยาดปล่อยผ่านนะครับผมสำหรับมื้อนี้บ่มีหยังหลายนะครับสำหรับมื้อนี้หมู่บ้านทองหน้าฟาร์มขอหยาดปิดคลิปไปซ้ำนี้ครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ